ิดฉากลงไปแล้วสำหรับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38ที่ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้จัดงานแม้ว่าจะเจอมรสุมจากโรคระบาดโควิด -19 ที่ทำให้คนซื้อและคนเข้าชมงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็นโดยยอดจองรวมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในงานมีจำนวน 34,836 คันแบ่งเป็นรถยนต์ 31,583 คันรถจักรยานยนต์ 3,253 คันผู้เข้าชมงานทะลุ1ล้านคนอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 43,000 ล้านบาทปลุกตลาดรถตื่นรับปีใหม่ราคาเฉลี่ยของรถที่ขายได้ในงานอยู่ที่ 1,338,053 บาทและราคาเฉลี่ยของรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 398,831 บาทผู้เข้าชมงาน 1,151,540 คนโดยจำนวนนี้มีผู้ชมงานผ่านมอเตอร์เอ็กซ์โปออนไลน์แพลตฟอร์ม 139,110 คนเรียกดู 1,819,123 คลิปนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสำหรับยอดจองรถยนต์เป็นไปตามแนวโน้มที่เราได้เห็นมาก่อนหน้านี้ซึ่งยอดจองสูงที่สุดในงานเป็นของ Toyota ที่ 5,715 คันนำโด่งมาเป็นอันดับ1ทิ้งห่างที่2อย่าง Honda ที่หลายปีที่ผ่านมามักจะมียอดจองเป็นอันดับ1สลับกับ Toyota โดยมียอดจองปีนี้อยู่ที่ 4,115 คันส่วน Isuzu ตามมาเป็นอันดับ3ที่ 3,329 คันโดยมีอันดับที่เรียงตามกันมาก็คือ Mazda, MG, Suzuki, Mercedes-Benz, Mitsubishi, BMW และ Nissan เป็น10อันดับแรกยอดจองสูงที่สุดตามลำดับซึ่งจะเห็นว่าค่ารถยนต์หรูจากเยอรมนีอย่าง Mercedes-Benz และ BMW อยู่ใน10อันดับแรกทั้ง2แบรนด์เป็นการสะท้อนในมุมหนึ่งว่าชนชั้นกลางระดับบนขึ้นไปไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องเศรษฐกิจเท่ากับประชาชนทั่วไปที่มีกำลังซื้อไม่สูงมากซึ่งเป็นปัญหาของการกระจายรายได้ที่ไม่ทั่วถึงของสังคมไทยที่มีมานานน้องใหม่ของวงการอย่างฮาวาวและโอราที่มีการรวมยอดจองเข้าไว้ด้วยกันในวันท้ายๆทำให้เราไม่ทราบตัวเลขของแต่ละแบรนด์สามารถทำยอดจองได้ไม่เลวที่868คันอยู่ในอันดับ12ในปีนี้โตโยต้ามียอดจองเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.96% หลังจากที่ปีที่แล้วมียอดจองลดลงถึง 12.78% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าส่วน Honda มียอดจองลดลงจากปีก่อนถึง 15.96% และเป็นปีที่3ติดต่อกันที่มียอดจองลดลงอย่างต่อเนื่องส่วน Isuzu ถือว่ามีสัญญาณที่ดีจากยอดจองที่เพิ่มขึ้น 8.22% หลังจากที่3ปีก่อนหน้านี้มียอดจองลดลงทุกปีในภาพรวมจะพบว่า3วันหลังสุดของการจัดงานยอดจองรถยนต์ทั้ง3วันอยู่ที่ 13,456 คันหรือเกือบครึ่งหนึ่งของยอดจองรวมทั้งหมดโดยเฉพาะวันสุดท้ายที่มียอดจองถึง 6,657 คันซึ่งทุกแบรนด์สามารถทำยอดจองได้โดย Lotus มียอดจองน้อยที่สุดคือเพียง2คันเท่านั้นสำหรับยอดจองรถจักรยานยนต์ Yamaha นำโด่งมาเป็นอันดับ1ที่ 1,118 คันนำห่างที่2อย่าง Honda เกือบ3เท่าตัวซึ่งทำได้ที่439คันส่วนอันดับ3เป็นของ Royal Enfield ตามมาด้วย Kawasaki และ Harley Davidson ในอันดับ4และ5ตามลำดับและแม้ว่างานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38ที่ถือว่าเป็นงานแสดงและจำหน่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของปีได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วแต่นั่นเป็นเหมือนการส่งสัญญาณเริ่มต้นของการแข่งขันในปีหน้าที่เชื่อว่าจะดูเดือดมากกว่าปีนี้จากสถานการณ์โรคระบาดที่หวังว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยการที่ประชาชนมีการฉีดวัคซีนทั่วถึงมากขึ้นแต่เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างโอมิครอนก็อาจจะทำให้สถานการณ์ยืดเยื้อยาวนานขึ้นไปอีกแต่อย่างน้อยตลาดรถกระบะของไทยที่มีตัวเลือกใหม่หมดทั้งคันอย่าง Ford Ranger ที่จะเปิดตัวในปีหน้าและมีลุ้นได้เห็น All New Mitsubishi Triton ในช่วงครึ่งหลังของปี2022
น่าจะทำให้ตลาดรถยนต์ของไทยคึกคักขึ้นมามากอย่างแน่นอนพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ